รรยากาศสุดเศร้าคนในวงการแห่อาลัยอ๋อมอัคคพันธ์แน่นศาลาบันเทิงวันที่22กันยายน2567 18:36 น.บรรยากาศสุดเศร้าคนในวงการแห่อาลัยอ๋อมอัคคพันธ์ร่วมพิธีรดน้ำศพสวดพระอภิธรรมคืนแรกแน่นศาลาวันที่22กันยายน2567ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์นมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญพวงมาลาพระราชทานวางที่หน้าหีบศพนายอัคคพันธ์นมาศเวลา 14:01 ครอบครัวได้นำร่างพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์มาถึงยังศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงโดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาประคองรูปพระเอกหนุ่มเข้ามายังศาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่นำร่างอ๋อมขึ้นเพื่อรอประกอบพิธีรดน้ำศพในลำดับต่อไปต่อมาเวลา 16:25 น.พิธีรดน้ำศพเริ่มขึ้นเจ้าภาพเชิญคุณลาวันกัญชาติประธาน JSL Global Media เป็นประธานรดน้ำศพจากนั้นแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้ารดน้ำบรรยากาศด้านในศาลาและรอบข้างมีแขกที่มาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากญาติเพื่อนดารารวมถึงแฟนคลับโดยมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการมาร่วมไว้อาลัยแน่นวัดอาทิหลุยสยามหลอดสยมตุ๊กเดือนเต็มตุ๊กตาจิตรดาศรีศิวัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมกีตาร์สิริพิษเตอร์ปริยะเขตธาราเขตเกรซการกล้าวครีมเปรมศินีรัตนโสภาโก้ธีรศักดิ์เพชรกรุณพลไต้ฝุ่นตากเพชรเวฟสารินเจี๊ยบชมพูนุชปูไข่พงศิรีแอนดรูโคนินและอื่นๆสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายอัคคพันธ์นมาศหรืออ๋อมโดยวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนพ.ศ.2567เวลา 16:30 น.พิธีรดน้ำศพเวลา 18:00 น.สวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่วันที่26กันยายนพ.ศ.2567เวลา 18:30 น.สวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่28กันยายนพ.ศ.2567เวลา 10:30 น.ทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาเวลา 15:00 น.พิธีชาปนกิจนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งล้างดินโคลนเปิดทางระบายน้ำเลงเรื่องราคาสินค้าป้องช่วยโอกาสขึ้นราคาการเมืองวันที่22กันยายน2567 11:58 น.นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งล้างดินโคลนเปิดทางระบายน้ำเลงเรื่องราคาสินค้าป้องช่วยโอกาสขึ้นราคาภูมิธรรมยันปรับหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมเพิ่มเติมเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่22กันยายน2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพ
พร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ได้รับจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆภายใต้โครงการประสานพลังประสานใจเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ C-130โดยมีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเอกธีรยุทธ์จินฮิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีนำเสื้อผ้าเด็กของลูกมาส่งมอบให้พื้นที่ด้วยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนเวลานี้คือการล้างดินโคลนโดยเฉพาะบริเวณท่อเพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้เร็วขึ้นหากปล่อยให้แห้งจะทำให้การทำความสะอาดลำบากและเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงและพระราชินีพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพดีจำนวน100เครื่องในการช่วยเหลือโดยเส้นทางที่ถูกตัดขาดจะต้องเร่งเคลียร์หากดินแข็งตัวจะทำความสะอาดได้ยากส่วนบ้านเรือนก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือโดยในแต่ละจุดจะมีผู้รับผิดชอบเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดเราอยากทำให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานด้วยไม่ได้อยากตีกรอบว่าจะต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร่ขอย้ำว่าจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและเวลานี้กำลังคนที่ใจเชียงรายและหนองคายยังวางกำลังไว้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดมีพายุเข้าอีกจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.มีการประชุมทุกวันและตนจะเข้าร่วมประชุมด้วยในสัปดาห์หน้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ให้ลูกช่วยกันเลือกเสื้อผ้าของตัวเองที่เล็กไปแล้วไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพราะการลงพื้นที่เชียงรายครั้งก่อนพบว่ามีคุณแม่ท้องและเด็กเล็กจำนวนมากเสื้อผ้าของเด็กยังค่อนข้างขาดจึงนำมาบริจาคนอกจากนั้นยังมีสิ่งของจำเป็นที่ส่งมอบในวันนี้เช่นไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดนางสาวแพทองทานกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนางสาวแพทองทานกล่าวว่าการเยียวยาก้อนแรกได้นำไปช่วยแล้ว 200,000 บาทและจะทยอยเยียวยาอย่างต่อเนื่องและในระหว่างนี้ก็ได้ให้สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายในรอบแรกและจะพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอีกครั้งเพราะหากรอพร้อมกันจะล่าช้าเมื่อถามว่าหลังการเยียวยาจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแน่นอนอย่างแรกคือการตรึงราคาสินค้าเพราะหากมีราคาแพงทั้งหมดประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถรับไหวนอกจากนั้นจะคุยในเรื่องของแผนท่องเที่ยวโดยจะทำไปทีละเรื่องผู้สื่อข่าวถามกรณีที่เอกชนฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ารวมถึงราคาค่าขุดดินในการทำความสะอาดนางสาวแพทองทานยังไม่ได้คุยกับเอกชนในเรื่องนี้แต่เรามีการคุยกับเอกชนที่ติดต่อเข้ามาเพื่อไปช่วยเหลือในเรื่องนี้อยากขอประชาสัมพันธ์หากมีเอกชนรายใดที่อยากจะช่วยเรื่องการขุดดินการทำความสะอาดซึ่งยังมีความต้องการเพราะเรามีเครื่องมือมากแต่ขอให้มีคนที่มีจิตอาสาเรื่องใดที่เป็นธุรกิจจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ก้าวก่ายเพราะคนละเรื่องกัน
แต่หากใครอาสาสมัครเราจะเปิดรับขอย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะความทุกข์ของประชาชนนับเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงจึงต้องนำมาตรการไปช่วยให้เร็วที่สุดทั้งการเยียวยาเครื่องมือโรงครัวนางสาวแพทองทานกล่าวด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่าสำหรับการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีได้แบ่งโซนให้มีแต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบแบ่งให้ชัดในกรอบระยะทางแต่ละพื้นที่โดยเรามีกำลังของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่จะช่วยทำส่วนเรื่องของการล้างดินโคลนมีอาสาสมัครของราชทัณฑ์โดยส่วนกลางจะลงไปช่วยสนับสนุนโดยทุกหน่วยจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันด้านกองทัพได้จัดพื้นที่ขุดดินฝังกลบขยะและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูในเรื่องสิ่งที่เป็นมลพิษไม่ให้เข้าไปปะปนขณะที่การปรับหลักเกณฑ์เยียวยาในวันที่24กันยายนนี้จะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเยียวยาด้านพลเอกธีรยุทธ์กล่าวว่าสถานการณ์เรื่องการกำจัดดินโคลนจะเร่งกำจัดในเส้นทางหลักและเข้าไปตามซอกซอยจากนั้นจะนำรถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามบ้านแต่ละหลังเพราะสภาพบ้านแต่ละหลังถูกท่วมสูง 1-2 เมตรโดยจะนำรถตักดินโคลนออกมาเปิดประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกมากฝีมือเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำบันเทิงวันที่22กันยายน2567 9:32 น.เปิดประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มนักแสดงมากฝีมือเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำเผยเส้นทางอาชีพวงการบันเทิงก่อนจากไปอย่างสงบวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์ณมาศด้วยวัย39ปีหลังป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและรับคีโมช่วงปี2566ก่อนจากไปอย่างสงบสำหรับอ๋อมอัคคพันธ์ณมาศเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2528ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องสองคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคามมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเปิดประวัติอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มนักแสดงมากฝีมือเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำเผยเส้นทางอาชีพวงการบันเทิงก่อนจากไปอย่างสงบเริ่มอาชีพในการวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณามิวสิควิดีโอและได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบเรื่องรักซ่อนแค้นทางช่อง3และรับบทตัวรองและบทร้ายต่อมาได้รับบทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ช่อง7จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นจากนั้นได้รับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคโดยแสดงคู่กับจุ๋ยวรัฏยาอ่านข่าวสุดอาลัยอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ๋อมอัคคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสอ่านข่าวเปิดภาพล่าสุดอ๋อมอัคคพันธ์หลังป่วยมะเร็งก่อนจากไปอย่างสงบ
และเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอัครเทพวรากรละครทวิภพกระทั่งในปีพ.ศ. 2560ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักโดยรับบทเป็นเรือเอกจิรวัตรสุขปลั่งกระทั่งในปีศ .0.2565 อมอัคพันธ์เริ่มป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและรับการผ่าตัดช่วงเดือนมกราคม2566ก่อนจะเสียชีวิตวันที่22กันยายน2567